สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับซูเปอร์บอลนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูคลิปเก่านะครับระหว่างผมกับสิทธิชัยนะครับตั้งแต่ไฟแรกนะครับตั้งแต่ปี2015นะครับวันนี้จะมารีแคปให้ดูนะครับมาเล่าเหตุการณ์นะวันนั้นให้ฟังนะครับมัน7ปีมาแล้วนะครับเป็นปีแรกที่ผมเข้าไปชกกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับมันเป็นมวยรอบคุณหลุนไฟนะครับปี2015 2016นะครับมวยรอบคุณหลุนไฟเนี่ยนะครับมันจะมีนักกีฬาทั้งหมด32คนทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น70กิโลกรัมนะครับแล้วก็แมตช์ชิงแชมป์ก็คือจะเหลือ4คนสุดท้ายชกคืนเดียว2ครั้งนะครับแล้วก็รอบแรกผมไปชกกับสิทธิชัยผมจำอีก2คนไม่ได้เพราะหลายปีแล้วนั่นคือไฟแรกที่เข้าไปกับสิทธิชัยแล้วก็เป็นปีแรกที่ไปชกคิกบ็อกซิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟนี้กันแล้วก็ผลจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับเริ่มเลยครับดูไปพร้อมๆกันครับ ยังตื่นเต้นอยู่นะครับช่วงนั้นเพราะว่าเป็นแบบเหมือนเรายังไม่ค่อยคุ้นชินกับกติกาแบบยังใหม่เลยครับแล้วก็สิทธิชัยเขาชกมาหลายปีแล้วนะครับเขาอยู่อันดับหนึ่งของโลกนะครับตอนนั้นเขาเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นอยู่นะครับแล้วผมนี่คือไม่ได้อยู่ในอันดับด้วยซ้ำนะครับขึ้นไปชกกับสิทธิชัยตอนนั้นมาดูกันครับนี่สาวๆข้างเวทีเปิดตัวอยู่นะครับตอนนี้มาดูครับที่จีนคนแบบช่วงนั้นคิกบ็อกซิ่งบูมมากนะครับคนดูทีหนึ่งแบบ 1,000-2,000 คนนะครับในสนามอันนี้จะเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งก็คือห้ามใช้ศอกห้ามกอดคอตีเข่านะครับนั่นคือกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับบางรายการห้ามเกี่ยวขาบางรายการเกี่ยวขาได้นะครับอย่างเช่นคุณหลุนนะครับเราสามารถเกี่ยวขาได้แต่อย่างในวันแชมเปี้ยนชิพก็ไม่อนุญาตให้เกี่ยวขานะครับไม่คือเกี่ยวขาคือจับขาครับอย่างคนเตะมาแล้วจับขาแล้วเตะคืนอะไรหรือต่อยคืนเงี้ยครับทำไม่ได้นะครับแต่ในคุณหลุนไฟทำได้นะครับมาครับตัวเท่ากันนะครับช่วงนั้นแต่ผมนี่ไม่มีประสบการณ์เรื่องคิกบ็อกซิ่งเลยนะครับมาครับมาย้อนดูไฟแรกๆในการชกคิกบ็อกซิ่งกันนะครับแล้วก็เป็นไฟแรกที่ชกกับสิทธิชัยครับหลายๆคนน่าจะรู้นะครับว่าผมกับสิทธิชัยชกกัน3ครั้งแล้วนะครับช่วงนั้นผมยังแบบหมัดผมยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมยังแบบยังไม่ได้เรียนหมัดยังไม่ได้ซ้อมหมัดนะครับแต่สิทธิชัยเขาออกหมัดดีมากนะครับช่วงนั้นนี่ครับเตะขวาไปก่อนเตะขวาไป2หมัดนี่มีหมัดร่วงไปแล้วครับต่อยท้อโอ้โหโดนไป2ชุดครับไม่รู้ใครมุมไหนนะครับกางเกงสีดำเหมือนกันเลยนี่ให้ดูที่นวมนะครับเพราะว่านวมที่มุมที่นวมนะครับจะมีมุมน้ำเงินกับมุมแดงอยู่ครับนี่ครับสิทธิชัยออกหมัดแม่นมากนะครับช่วงนั้นผมยังป้องกันหมัดยังออกหมัดไม่คล่องนี่ขนาดมาดอนดูใหม่ยังตื่นเต้นเลยนะครับตอนนั้นตื่นเต้นมากครับนี่ครับในคุณหลุนยังเกี่ยวขาได้อยู่นะครับนี่ขวากับซ้ายนะครับสิทธิชัยถนัดซ้ายผมถนัดขวานะครับเนี่ยครับเขาห้ามกอดนะครับเพราะกอดเขาจะให้แยกนะครับนี่โดนเตะขาเป็นหนึ่งชุดโดนซ้ายเป็นหนึ่งดอกมีทีมไว้นะครับโอ้โหสิทธิชัยต่อยหมัดแน่นมากนะครับตอนนั้นนี่ลูกเกี่ยวขาในคุณหลุนยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ขวาคืนไปครับขวาคืนไปนะครับนี่ต่อยกับที่ใช้ทุกครั้งนี่คือเหนื่อยทุกครั้งครับมันอาวุธทันกันครับสกิลพอๆกันนี่โดนขาไปซ้ายเขาจะออกอาวุธคล่องกว่าผมนะครับช่วงนั้นผมยังปรับตัวจะเข้ากับกติกาไม่ค่อยได้ทีชัยจะคล่องกว่าผมเยอะตอนนั้น
看到进攻的变化，哎呦，看到非常重啊！新开一个前手的重拳是打到了火棒，火棒的高扫踢。นี่ครับเตียววุฒินะครับอันทีแรกไม่จำนะครับเตียววุฒิ双方虽然都是泰拳的王者，但是呢，双方的风格也有不同的地方。โดนหมัดอีกแล้วนะครับหมัดซ้ายโดนบ่อยมากนะครับ3 4ดอกแล้วยกนี้โดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับหมดยกแรกนะครับมาครับมาดูต่อกันยกที่2นะครับนี่เริ่มก็เปิดเกมก่อนเลยครับนี่โอ้โหโดนคืนครับเตะขวาต่อยขวามาคืนเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับนี่ขวาไปครับต่อยขวาเตะขวานี่โดนเตะขาเปไปครับนี่หูยเข่าสีชัยสวยมากนะครับลูกนี้นี่ครับโดนมาดิโหโดนอย่างเดียวเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงนั้นแบบยังไม่คุ้นชินกติกายังไม่เก่งพอครับโดนเยอะครับป้องกันหมัดยังไม่เป็นด้วยครับช่วงนั้นนี่โดนมาดิแล้ววืดนี่เลยครับต้นยกแรกเรียบร้อยครับเตะวืดนะครับโดนฮุกขวาเข้าไปเต็มกรามเลยครับเรียบร้อยเมานะครับตอนนี้คือยกหัวไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าพยายามจะยกหัวขึ้นแล้วนะครับแต่แบบมันหนักหัวไปหมดครับเหมือนแบบโลกมันหมุนก็คือยกหัวไม่ขึ้นนะครับพยายามจะยกหัวขึ้นแต่ยกหัวไม่ขึ้นวืดแล้วเขาต่อยแม่นมากนะครับช่วงนั้นผมป้องกันหมัดไม่เก่งนะครับแล้วก็เตะขวาวืดนะครับพยายามจะยกหัวขึ้นก็เรียบร้อยครับยกไม่ขึ้นนะครับมวยมันมีพลาดกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูไฟที่2ของผมกับศรีชัยต่อนะครับหลังจากที่ไฟแรกโดนน็อกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ